สวัสดีครับมาแล้วนะครับผม3,000นะครับวันนี้เล่นหลักพันหมดเลยนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่รู้อะไรใครยังไงนะแต่ผมเงินเดือนออกแล้วครับจัดเต็มหลังจากที่อัดอั้นนะใครมาคอมเมนต์ผมวะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำไมเล่นน้อยนะครับก็ไม่น้อยนะครับบางทีก็แล้วแต่นะหลักร้อยหลักพันนี่เป็นปกตินะไม่ได้น้อยนะเพราะว่าเล่นหลักร้อยก็บ่อยครับแม่เปิดแรกก็บวกเลยครับเพราะว่าเราตามสองไปนะครับผมเพราะว่าสองมันมาติดอยู่นะดูง่ายครับแล้วถ้าใครสังเกตนะครับสองสามเนี่ยมาไปแล้ว3 ครั้งนะครับผมคือเล่นเกมนี้ถ้าเล่นบ่อยๆสังเกตสถิติดีๆนะครับผมคือมันก็ไม่ได้ถึงกับเดาทางไม่ได้นะมันก็พอเดาทางได้บ้างนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าง่ายนะครับคือถ้าเจอเบิ้ลเจอตองบ่อยๆอันนั้นเราก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่เจอเนี่ยมันก็พออ่านได้ครับรอบนี้นะครับผมก็จะมีตามพวก6 2 3นะครับค่อนข้างเยอะนะแล้วก็1 3ได้แบบนี้ไม่น่าคุ้มนะครับผมว่าเนี่ยติดลบ529 บาทแต่รอบก่อนนั้นเนี้ยเราได้มาเยอะเลยครับผมนะ5,000นะครับผมมันก็กระโดดขึ้นมาเป็น8,000ไงทีนี้8,000กูก็อยากได้11,000นะครับสุดท้ายแล้วจะได้หรือไม่ได้ต้องดูไปเรื่อยๆเปื่อยเปื่อยตอนนี้สามมาแรงเลยแหละครับผมนะเราแทง2 กับ 3แล้วผมคิดว่า2น่าจะกลับนะส่วนตัวมองว่าน่าจะกลับนะเพราะว่า2หยุดไปรอบหนึ่งนะครับก็เป็นสถิติตัวหยุดประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลับมาใหม่1 ครั้งหรือ3ว่ะไม่ใช่2นะตอนนี้นะครับผม6,190จริงๆแล้วอ่ะถ้าผมเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยอยากได้มากๆหรือว่าไม่ค่อยโลภเนี้ยเราจะได้แน่นอนอยู่แล้วครับกำไรนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นั่นแหละตามคนส่วนใหญ่ครับคือส่วนใหญ่คนก็จะติดเล่นนะครับผมมันก็เลยนะครับได้เสียๆบางทีเสียเยอะกว่าได้นะรอบนี้หนึ่งทั้งแผงนะครับผมทําไมมึงดูกันดิ10 รอบมันต่ํามา9ขนาด9รอบนะครับขนาดนี้ก็ต้องต่ําไว้แล้วครับถ้าต่ําก็แนะนําแทงซ้ายมือนะครับผม125สวยๆครับจบแล้วล่ะผมว่าถึง10,000นะไม่ถึงเหี้ย9,190 บาทเดี๋ยวลองกันอีกสักตั้งครับแต่ถ้าไม่ถึงก็9,000ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าถือว่าเป็นกำไรที่โอเคนะเพราะว่าเราเริ่ม3,000นะครับผม3,000มา9,000นี่กำไร6,000แล้วทุกคนรอบนี้นะครับผมก็จะไปตาม1ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเวลาตาม1แนะนําให้ติด2 3ไว้ด้วยนะครับในรอบนี้ผมติด3 4ไว้ด้วยนะอ่ะตายหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิอุ้ยเสมอตัวมันเป็นไรครับเลิกเลยนะ